ไซมอนนะคะพบกันวันที่4กันยายน2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะวีคนี้ไม่ได้มีแค่ข่าวลือ iPhone 15นะคะแต่ก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ Mac รุ่นใหม่ชิป M3 iPad Pro รุ่นใหม่รวมไปถึง AirPods ที่เตรียมจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวลือ Galaxy S24 Ultra ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับภาพแนวคิด Galaxy S24 Ultra ที่บอกว่าจะมีดีไซน์จอเรียบไม่โค้งเหมือนรุ่นก่อนหน้าแล้วค่ะด้าน Ice Universe นะคะได้เผยภาพแนวคิด Galaxy S24 Ultra ดีไซน์จอเรียบมาพร้อมกับคาดการสเปคจอแบบอัดแน่นเลยนะคะก็คือหน้าจอเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับขนาด 6.8 นิ้วเหมือนเดิมความละเอียด 3120x1440 พิกเซลนะคะอัตราส่วนหน้าจอ 19.5:9 และคาดว่าหน้าจอเนี่ยจะสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,500 นิตเลยทีเดียวค่ะส่วนขอบเครื่องเนี่ยจะมีขนาด 3.42 มิลลิเมตรแล้วก็ขอบจอสีดำนะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นดีไซน์แบบจอเรียบเนี่ยจะมีขนาด 1.75 มิลลิเมตรค่ะสำหรับการเปิดตัวเนี่ย Galaxy S24 Ultra คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์และถ้าหากว่าสเปคเป็นไปตามที่ข่าวลือนี้บอกจริงๆนะคะก็จะเท่ากับว่า Samsung เนี่ยอาจจะเป็นการเลิกใช้จอโค้งใน Galaxy S Series ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2014เลยทีเดียวค่ะมาดูข่าวทางฝั่งของ Apple กันบ้างนะคะมีข่าวลือว่า MacBook Air MacBook Pro ชิป M3 อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมบนเว็บแบบไม่มีงานอีเวนต์นะคะก็คาดว่าน่าจะมี iPad รุ่นใหม่ด้วยค่ะสำหรับ Mac รุ่นอื่นๆนะคะอย่างเช่น iMac ก็เคยมีรายงานเหมือนกันว่าจะได้อัปเดตไปใช้ชิป M3 แต่ว่าในรายงานของ Gurman นี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีการระบุนะคะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ส่วน Mac Studio Mac Pro หรือว่า MacBook Pro เนี่ยก็อาจจะได้อัปเกรดเป็นชิปตัวแรงอย่างเช่นชิป M3 Pro M3 Max หรือว่า M3 Ultra นั่นเองค่ะยังไงก็รอติดตามกันนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะยังไม่ใช่ภายในปีนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะมาร์เกอร์แมนก็ยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าสรุปแล้วในเดือนตุลาคม2023นี้เนี่ย Apple จะเลือกเปิดตัว Mac Chip M3 ในรูปแบบไหนจะเป็นแบบจัดงานอีเวนต์หรือว่าเปิดตัวหน้าเว็บยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่า Apple เขาก็เปิดตัวสินค้าบนเว็บแบบไม่มีงานอีเวนต์เกิดขึ้นบ่อยมากๆในช่วงหลังๆมานี้ค่ะ Apple อาจเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่มาพร้อมกับ Magic Keyboard แบบใหม่ที่จะทำให้ iPad เหมือนกับแล็ปท็อปมากขึ้นค่ะก็แม่นเผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่นะคะจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดครั้งใหญ่นับจากปี2018เลยโดยรุ่นใหม่นี้นะคะเขาก็มีโค้ดเนมหลุดออกมาว่าน่าจะเป็น J717 718 720และ721ค่ะส่วนรุ่นสเปคนะคะน่าจะมาพร้อมกับชิป M3 หน้าจอ OLED ขนาด11นิ้วและ13นิ้วซึ่งเป็นขนาดใหม่แล้วก็มี2รุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ2ขนาดนั่นเองสำหรับ Magic Keyboard แบบใหม่ก็อาจจะมาพร้อมกับ trackpad ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ปรับทรงใหม่เพื่อให้เหมือนกับแล็ปท็อปมากขึ้นด้วยในรายงานเนี่ยเผยว่า iPad Pro และ Magic Keyboard แบบใหม่อาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปี2024นะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่มี iPad Pro เปิดตัวจนกว่าจะถึงตอนนั้นด้วยค่ะ Apple อาจเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C พร้อมๆกับ iPhone 15ค่ะก็แม่นเผยว่า Apple จะเปิดตัว AirPods ที่มาพร้อมกับพอร์ต USB-C นะคะที่อัปเกรดจากพอร์ต Lightningแล้วก็ในรายงานเนี่ยไม่ได้ระบุด้วยว่าจะมี AirPods รุ่นไหนบ้างที่ได้อัปเกรดจาก Lightning เป็น USB-C นะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลว่าการเปลี่ยนพอร์ตใหม่นี้เนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานด้วยนะคะว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่น AirPods Magic Mouse Magic Keyboard ที่เคยใช้พอร์ต Lightning เนี่ยจะได้อัปเกรดเป็นพอร์ต USB-C ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะได้อัปเกรดเป็นพอร์ต USB-C พร้อมกับการเปิดตัว iPhone 15หรือเปล่าค่ะแวะมาดูข่าวลือ iPhone 15กันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยบอกว่าอาจจะขายแยกสาย Thunderbolt สำหรับ iPhone 15 Pro เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมาจิมบูเขาได้โพสต์ข้อมูลสเปคของสาย Thunderbolt ไว้นะคะว่าจะมีความยาว 0.8 เมตรรองรับชาร์จเร็ว150วัตต์เทคโนโลยี USB-C ความเร็ว40 Gbps ก็อาจจะเป็นสายสำหรับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ที่มาพร้อมกับพอร์ต USB-C รองรับ Thunderbolt ค่ะส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยจากโคซูตามินะคะที่เป็นผู้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสายชาร์จ iPhone 15ก็เผยว่า
Apple อาจจะเปิดขายสาย Thunderbolt สำหรับ iPhone 15 Pro แบบแยกแล้วก็รองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่120วัตต์รองรับ USB 4 Gen 2ความยาว 0.8 เมตรเหมือนกันเลยสอดคล้องกับรายงานของกัวบิงจีนะคะเขาก็เผยข้อมูลว่าจะใช้เทคโนโลยี USB 3.2 แล้วก็รองรับ Thunderbolt 3เป็นอย่างต่ำแต่ว่าสาย USB 4 เนี่ยที่เผยออกมานั้นนะคะก็จะเป็นสายที่รองรับโปรโตคอล Thunderbolt 4นั่นหมายความว่าสายใหม่นี้นะคะจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในความเร็ว40กิกะบิตเพอร์เซกหรือเร็วกว่า USB 3.2 Gen 2ถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าสเปคของสายชาร์จจะรองรับชาร์จเร็วมากถึง150วัตต์เนี่ยแต่ว่าโกวิงจีเขาก็เผยว่า iPhone 15จะรองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่35วัตต์เท่านั้นเพิ่มขึ้นจาก iPhone 14ที่ชาร์จเร็วสูงสุด27วัตต์ค่ะมาสรุปยืนยันวันเปิดตัว iPhone 15กันอีกสักรอบนึงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่า Apple ได้ประกาศจัดงาน Apple Event ที่ใช้ชื่อว่า Wanderlust นะคะซึ่งเขาก็จะจัดในวันที่12กันยายน2023เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะคะหรือว่าเวลาเที่ยงคืนของวันที่13กันยายน2023ตามเวลาประเทศไทยนั่นเองถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือคืนวันที่12ย่างเข้าเช้าวันที่13นั่นเองค่ะสำหรับสินค้าใหม่นะคะที่คาดว่าจะได้เห็นในงานนี้แน่นอนว่าก็จะมี iPhone 15ทั้ง4รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะ15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max ค่ะแล้วก็อาจจะมี Apple Watch รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Series 9หรือว่า Apple Watch Ultra รุ่นที่2นั่นเองส่วนสินค้าอื่นๆที่เป็นไปได้ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานนี้พร้อมๆกับ iPhone 15นะคะก็จะมี iPad รุ่นที่11หรือว่า iPad Gen 11นั่นแหละแล้วก็จะมี AirPods Max รุ่นที่2ด้วยค่ะสำหรับทีมงานไอโมนนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดบรรยายไทยในวันและเวลาที่พอได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเที่ยงคืนของวันที่13กันยายนนี้นี่เองนะคะผ่านช่องทาง Facebook Page iMod นั่นเองค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันได้เลยส่วนสเปคข่าวลือของ iPhone 15อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro อาจจะไม่มีสีทองหรือว่าสเปคสายชาร์จรวมไปถึงสีเขียวใหม่ของ iPhone 15เนี่ยก็ไปชมคลิปที่พี่เต้นสรุปไว้ได้เลยที่ช่อง iMod Official ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าชอบก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะคะก็จะได้เป็นกำลังใจให้พลอยทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official กันไว้เหมือนเดิมเลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ